5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทธานอุตสาหะครับวันนี้เอา,เอาบทความจากหนังสือจิตวิทยาทำงานอย่างไรนะฮะมาพูดเรื่องไบโพล่าเพราะว่าคนพูดเรื่องเรื่องไบโพล่ากันเยอะนะฮะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าไบโพล่าในจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับ บโพล่าหรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วเนี่ยนะครับมีสี่ประเภทด้วยกันนะครับโดยไบโพล่าประเภทที่หนึ่งจะเป็นภาวะพุ่งพ่านรุนแรงนะครับซึ่งจะกินเวลานาน,านกว่าหนึ่งสัปดาห์นะฮะบ,บุคคลนั้น,นอาจจะต้องรักษาในโรงพยาบาลส่วนไบโพล่าประเภทที่สองนะครับจะเกิดการแปรปรวนไปมาระหว่างภาวะพุ่งพลานและภาวะซึมเศร้าที่มีความรุนแรงน้อยกว่านะครับ ประเภทถัดมาคือไบโพล่าชนิดอ่อนซึ่งมีภาวะพุงพลานและซึมเศร้าไม่มากนะฮะแต่มีอาการยาวนานมากกว่า2ปีและประเภทสุดท้ายคือไบโพล่าที่ไม่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นอาการที่ผสมกันทั้ง3ประเภทโดยในช่วงที่อารมณ์แปรปรวนบุคคลจะประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพอย่างรุนแรงนะครับซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยอยู่ภายใต้ความตึงเครียดอยู่ตลอดเวลานะฮะ โดยสาเหตุหลักของโรคไบโพลาร์นเชื่อกันว่าเป็นความไม่สมดุลของสารเคมีที่ทํางานในสมองนะครับซึ่งสารเคมีเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเซโรโทนินโดพามีนหรือสารเคมีอื่นๆที่ถ่ายทอดระหว่างเซลล์ประสาทนะครับนอกจากนี้เนี่ย เรื่องยีนก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับโรคไบโพลาร์มีการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมและสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะครับโดยในทุกหนึ่งร้อยคนจะมีสองคนที่มออีอาการอยู่ในช่วงหนึ่งในบางระยะนะครับซึ่งอาจจะมีบางคนเท่านั้นที่มีอาการเล็กน้อยนะฮะซึ่งคนที่มีเป็นไบโพลาร์เนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องงานนะครับได้นะฮะ เอ่อไบโพล่าเป็นยังไงลักษณะน,นะครับรูปแบบของภาวะที่เราเรียกว่าภาวะซึมเศร้านะครับด p r e s s แล้วก็ภาวะที่เรียกว่าแมนเนี่ยก็คือกลุ่มคลั่งเนี่ยนะฮะคือการแปรปรวนของอารมณ์ในโรคไบโพล่าเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับโดยขอบเขตและระยะเวลาของความแปรปรวนรวมถึงวิธีการแสดงอารมณ์ออกมาส่งผลต่อบุคลิกภาพซึ่งอาจจะแตกต่างกันอย่างมากเนี่ยนะฮะมันจะมีช่วงแรกนะครับเราเรียกว่าช่วงที่เป็นช่วงอารมณ์ที่มีความสมดุลหรือ อารมณ์ที่ปกติแล้วกันนะฮะอันนี้คือสภาวะตอนที่บุคคลจัดการกิจวัตรประจาวันได้ตามปกติไม่มีอะไรนะครับแล้วก็วางแผนแล้วก็คาดการผลก็คือวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมีเหตุมีผลดีนะฮะตามปกติดีนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นอารมณ์พุ่งพลานนะฮะอันนี้อาจจะกินเวลาสองสาวันนะฮะแล้วก็หรือนานกว่าน,นั้นก็ได้โดยบุคคลที่เป็นช่วงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองมีประสิทธิภาพสูงทํางานได้ดีนะครับในภาวะนี้จะพบ ได้ก่อนความพุงพลานแบบรุนแรงนะฮะอันนี้เป็นพุงพลานแบบไม่รุนแรงนะฮะแล้วก็จะมีช่วงซึมเศร้านะครับบุคคลไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอาการเพลิดเพลินเลยนะครับนอนหลับยากอาจจะไม่อยากอาหารนะครับมีอาการหลงผิดเห็นภาพหลอนสับสนนะครับแลวภาวะช่วงสึมเศร้าที่ค่อนข้างหนักเนี่ยอาจจะถึงคิดฆ่าตัวตายได้นะฮะแล้วก็จะมีช่วงที่พุงพลานรุนแรงก็คือเป็นเอ่อแมเนียสูงๆนะฮะไฮเปอร์แมเนียเนี่ยนะฮะรูปแบบเนี้ยเอ่อ อาจจะกินเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือมากกว่าน,นั้นนะครับโดยอาการต่างๆได้แก่อยู่ไม่สุขพูดไม่หยุดพูดเสียงดังทําอะไรเสียงยงนะครับนอนไม่หลับนะฮะมีภาพลักษณ์ของตัวเองสูงเกินจริงนะฮะผมเสริมให้อาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเป็นเจ้าโปรเจกต์นะฮะหรือมีเอ่ออะไรที่แบบที่มันดูเวอร์แล้วก็คิดว่าตัวเองแบบเป็นเหมือนกับเอ่อซูเปอร์แมนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีช่วงซึมเศร้าเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้เนี่ยจะรู้สึกถึงความเศร้าพลังงานต่ําและไม่มีสมาธินะครับเอ่อก็อาจจะขาดแรงจูงใจหรือหมด ความสนใจในกิจกรรมประจําวันไปได้แล้วก็จะมีช่วงผสมผสานด้วยนะครับผสมผสานนี่คืออะไรเป็นความตื่นตระหนกพร้อมกับภาวะซึมเศร้านะฮะบ,บุคคลอาจจะมีอาการอยู่ไม่สุขแล้วก็ซึมเศร้าในเวลาเดียวกันก็ได้นี่คือเรื่องไบโพลาร์นะครับซึ่งการวินิจฉัยนะฮะอันนี้จะต้องได้รับการประเมินโดยจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาคลินิกนะครับเพราะว่าจะต้องมีการสอบถามนะฮะพอสมควรแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการรักษาไบโพลาร์ก็จะมีทั้ง2ทางทําไปพร้อมๆกันก็คือการรักษาด้วยยาแล้วก็ การจัดการวิถีชีวิตใหม่นั่นเองนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีคนที่ป่วยจากไบโพล่าพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่า,าต้องรู้ตัวคือผมคิดว่าการรู้ตัวเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เราจะได้ไปรักษาได้นะฮะแล้วก็จะได้ไม่กระทบกับชีวิตจนมากเกินไปนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ f minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที